ข้าสู่ช่วงที่3กับช่วงร้อยเรื่องลี้ลับนะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวที่เหลือเชื่อน่าขนลุกประสบการณ์ที่กิ๊บเชื่อว่าหลายคนไม่อยากเจอเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้คุณปัทมาจันเอมแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญอีกท่านนึงก็คืออาจารย์มดดํานั่นเองสวัสดีค่ะคุณปัทมาสวัสดีค่ะอาจารย์มดดําครับเรื่องราวของคุณปัทมาหรือว่าเขาเรียกสั้นๆว่าคุณนุ้ยละกันนะคะเรื่องราวของคุณนุ้ยเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมว่าเป็นเรื่องราวที่แหมเรียกว่าถ้าบางคนเชื่อเรื่องวิญญาณจะต้องฟังให้ดีๆเลยเพราะว่าเธอคนนี้เจอวิญญาณของเด็กผู้ชายตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นที่สัมผัสได้ว่ามีวิญญาณของเด็กผู้ชายตามเราอยู่ก็เรื่อยๆก็คือตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่จำความได้เลยนะว่าอย่างแม่จะชอบเล่าว่าชอบเล่นคนเดียวแต่พอมาถามว่าเล่นกับใครก็จะเล่นกับเพื่อนนี่ไงแม่ไม่เห็นแล้วเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ว่าในลักษณะนั้นเนี่ยบางคนอย่างพวกฝรั่งเขาจะเชื่อว่าเด็กบางคนจะมีเพื่อนในจินตนาการเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าว่าคุณนุ้ยคิดว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งหรือคุณนุ้ยเห็นจริงๆก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่เพราะว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยอย่างแบบมีเหตุการณ์นึงตอนอยู่ที่บ้านเรากลางวันแสกๆเลยนะเรานอนอยู่ก็จะแบบว่าได้ยินเสียงแบบเด็กเป็นฝีเท้าเด็กวิ่งรอบเตียงเลยวิ่งรอบเตียงทีนี้ก็แบบจะนอนไม่ไหวแล้วลืมตาไม่ไหวสักพักเขาเหมือนรู้ว่าเราไม่เล่นด้วยเขาก็กระชากผ้าห่มเลยอะกระชากผ้าห่มแบบไปอยู่ที่กองที่ปลายเท้าเลย ก็คือจะเป็นประมาณนี้ตลอดแต่เราก็จะขยับตัวไม่ได้คุณนุ้ยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหรือเปล่าก่อนหน้าที่จะพบเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เชื่อนะเชื่อว่ามันมีสองโลกที่แบบว่าถ้าวันหนึ่งเราจูนกันติดมันก็จะเห็นกันอะไรประมาณนี้อันนั้นแค่เป็นเรื่องที่เกริ่นขึ้นมานะพอคุณนุ้ยได้รับประสบการณ์ในการที่สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณซึ่งเชื่อว่าเป็นวิญญาณเด็กเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายที่คุณนุ้ยเห็นตอนนั้นเห็นชัดเจนไหมคะหรือว่าเริ่มมาเป็นเสียงเป็นการกระทำก่อนยังไม่เห็นตัวเห็นไม่เคยเห็นเขาเลยนะคะก็จะมีประมาณว่าหลายคนมากจะชอบมาทักอย่างคุณพ่อของเพื่อนอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าเขาเหมือนยังไงอ่ะเขาเป็นคนที่มีองค์อ่ะเป็นเหมือนร่างทรงอะไรประมาณเนี้ยคือเวลาเขาเคลิ้มหรือเขาดื่มเหล้าเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยนุ้ยมีเลี้ยงกูมาหรือเปล่ามีเด็กตามพ่อจริงเหรอไม่เคยเห็นนะไม่มีอะไรเงี้ยคือหลายคนมากมาทักว่ามีเด็กแล้วก็เลยแบบไม่เชื่อคือคนอื่นเห็นว่าเป็นเด็กซึ่งเป็นเด็กผู้ชายใช่แต่ตัวคุณนุ้ยเองไม่เห็นแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าเราจะมีเพราะเราไม่เคยเลี้ยงกุมารนะเรากลัวไงไม่เคยเลี้ยงกุมารไม่เคยท้องไม่เคยแท้งแบบจะมาจากไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งจะมีการเล่าสู่กันฟังหลายครั้งเราจะได้ยินว่ามีเด็กตามถ้าทำแท้งเป็นเด็กผู้หญิงก็จะมีเด็กผู้หญิงตามเด็กผู้ชายตามแต่คุณนุ้ยคือไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือไม่เคยทำแท้งไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงกุมารหรือว่าอะไรแต่อยู่ดีๆมีวิญญาณของเด็กซึ่งเชื่อว่าเป็นเด็กผู้ชายตามอยู่ตอนนั้นหลังจากนั้นทำไมถึงมาเจออาจารย์มดดำได้แล้วมีการปรึกษากันได้มดดำนี่คือเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีด้วยความที่เราเจอแล้วมดดำเป็นหมอดูให้หน่อยสิแล้วแบบสงสัยอยากถ้าเกิดเขาจะมีก็ให้มันกระจ่างไปเลยไงว่ามันมีก็เลยถามมดดำนะมดดำก็เลยว่าโอเคดูให้มดดำก็บอกว่ามีจริงๆนะนุ้ยเป็นเด็กผู้ชายผิวขาวหน้าตาดีหน้าตาน่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้ตามมาเพื่อจะทำร้ายหรือว่าอะไรเขาแบบว่าอยู่ดูแลเพื่อรอเวลาที่วันนึงจะมาอยู่กับเราประมาณนั้นอาจารย์มดดำตอนนั้นที่เจอคุณนุ้ยแล้วก็เริ่มดูดวงให้หรือว่าดูในส่วนของลักษณะของคุณนุ้ยเนี่ยตอนนั้นเจออะไรเห็นอะไรบ้างตอนนั้นก็คือว่าทำนายดวงครับแล้วทีเนี้ยเราก็ใช้ศาสตร์ที่เราทำนายนี่แหละทำนายดวงให้กับคุณพี่นุ้ยนะครับแล้วทีเนี้ยพอทำนายไปเรื่อยๆเนี่ยก็ตรวจพบว่าเขามีพลังงานลี้ลับติดตามตัวอยู่เป็นพลังงานของเด็กครับแล้วผมก็ได้ทักทายเขาไปว่าเขามีพลังงานเด็กเนี่ยติดตามตัวเขาอยู่นะฮะหลังจากนั้นมาไม่กี่วันครับก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาหลายอย่างเหตุการณ์อะไรคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ของเกิดกับคุณนุ้ยตัวคุณนุ้ยเองเลยครับตรงนี้คุณนุ้ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าหลังจากที่ได้ดูดวงอาจารย์มดดำแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรก็เป็นว่าเราเองเนี่ยเราพังปากไปไงว่ามดดำถ้าเขาอยู่กับเราจริงๆอ่ะทำไมเราไม่เคยเห็นเลยล่ะทำไมเขาไม่เคยทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเขาอยู่กับเราเหมือนเราสงสัยว่าเอ๊ะคนอื่นเห็นแต่ทำไมเราเจอประสบการณ์โดยตรงแต่เรายังไม่เคยเห็นจังๆสักทีหลังจากนั้นน้องก็จัดให้เลย4วันติดเป็นยังไง4วันติดเลยคือวันแรกหลังจากที่แยกทางกับมดดำแล้ววันนั้นไปทำบุญด้วยกันมาก็กลับมาที่ห้องคืออยู่กับเพื่อน2คนก็วันนั้นเพื่อนจะออกไปเล่นเกมก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนี่ก็อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเพื่อนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวออกไปเล่นเกมนะเราก็แบบตะโกนมาว่าโอเคไปเล่นเกมก็ล็อกห้องอะไรให้ดีนะก็พอได้ยินเสียงล็อกประตูหน้าห้องนะคะเสียงดังแก๊กปุ๊บพัดลมแอร์ในห้องทำงานเลยเพราะเราก็แบบคิดในใจคือว่ามันหนาวมากไงเฮ้ยออกไปข้างนอกแล้วเปิดแอร์ทำไมล่ะแล้วก็แบบแป๊บเดียวเองอาบน้ำเสร็จ5นาทีจากนั้นออกมาคือมันหนาวมากเปิดประตูห้องน้ำมันเหมือนเราเอาหน้าไปอังตู้เย็นนะคะมันเยือกอ่ะเยือกเสร็จแล้วแบบเฮ้ยหนาวก็จะหันไปปิดแอร์ทีนี้ว่าแอร์เนี่ยเขาจะอยู่ตรงกับประตูหลังห้องพอดีก็เลยแบบประตูหลังห้องมันเปิดอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยว่า5นาทีเองหลังจากได้ยินเสียงพัดลมแอร์แล้วประตูหลังห้องเปิดมันจะเย็นได้ขนาดนั้นก็แบบเกิดอะไรขึ้นวะอันนี้นานหรือยังก็หลังจากที่แยกกับมดดำวันนั้นเลยนับจากวันนั้นจนประมาณรู้สึกว่าประมาณปี2ปีที่แล้วครับปี2ปีที่แล้วก็โอเคเราก็ปิดประตูหลังปิดประตูหลังห้องเสร็จก็สับสวิตช์แอร์ลงกับมือตัวเองเลยนะแล้วก็เช้ามาเพื่อนกลับมาก็ถามเฮ้ยปีนออกไปข้างนอกทำไมเปิดแอร์ทำไมอ่ะหนาวจะตายใครเปิดบ้านหรือเปล่าไม่ได้เปิดเลยหนาวใครจะไปเปิดแล้วจะออกไปข้างนอกด้วยแล้วใครเปิดอ่ะนั่นแหละแล้วใครเปิดล่ะเพราะเราเป็นคนที่ดึงสวิตช์แอร์ลงเองไงเรารู้ว่ามันเปิดอยู่นั่นคือวันที่หนึ่งวันที่สองดูซีรีส์เป็นแบบหนังซีรีส์ฝรั่งอะค่ะตู้กันมันมากเลือดสาดแล้วทีวีก็ปิดอยู่กับเพื่อนสองคนทีนี้ว่าเพื่อนเราไปออกไปข้างนอกไปอยู่ที่ตรงระเบียงแล้วก็ดูไปปุ๊บสักพักเหมือนเราก็คุยกันว่าเฮ้ยอย่าไปเที่ยวจังเลยอะไรเงี้ยมันช่วงสงกรานต์พอดีอย่าไปเที่ยวก็พอพูดจบปั๊บไอเสียงซีรีส์ที่กำลังดังจากโน้ตบุ๊กเราอ่ะมันเปลี่ยนเป็นเพลงเหมือนเพลงที่เขาเปิดในงานวัดนะคะใจแล้วว่านี่เป็นคอนโดบูเตเราไม่มีเพลงนี้แน่นอนแล้วก็แบบซีรีส์เรื่องนี้เพื่อนดูมาก่อนแล้วแล้วก็แบบปิ้นมันมีเสียงแทรกอ่ะเสียงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยปิ้นก็เข้ามาดูปุ๊บแค่จับแค่เอามือวางแค่เมาส์อะค่ะเพลงดับแล้วก็เป็นเสียงซีรีส์เหมือนเดิมแล้วก็คล่องใจอ่ะอะไรก็พอดหนังไว้ก่อนทีวีก็ไม่ได้เปิดนะคะพอดหนังไว้ก่อนแล้วก็หาเพลงเซิร์ชทุกอย่างทุกว่ามันมีอยู่ในเครื่องเราหรือเปล่ามันอาจจะแทรกเข้ามาได้ไหมไม่เลยอ่ะแล้วเราก็หันเราก็แบบรีกลับไปดูตอนนั้นอีกทีซีรีส์ก็เป็นเสียงหนังปกติไม่มีเพลงนี้อยู่ๆมันดังมาจากไหนก็ไม่รู้นั่นคือวันที่2นั่นคือวันที่2ต่อมาอีกวันที่3แล้วก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดแล้วพอขากลับเนี่ยเราก็แวะทานข้าวกันที่ตลาดน้ำค่ะก็วันนั้นมันเป็นวันธรรมดาค่ะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์คนก็จะไม่ค่อยมีก็ร้านอาหารเนี่ยก็จะมีแบบเราไปเป็นลูกค้ากลุ่มแรกก็สั่งอาหารสั่งกันปุ๊บแม่ค้าเขาก็จดออเดอร์เขาก็มองหน้าน้ำ3แก้วใช่ไหมหันมองหน้าเพื่อนสองข้างมากันสองคนอะไรเงี้ยเราก็กลัวเราก็ไม่กล้าถามเพราะพี่เห็นอะไรหรอเราก็ไม่กล้าถามเราก็ไปนั่งเสร็จวันนั้นเราสั่งเป็นต้มยำเป็นหม้อไฟซึ่งเขาจะต้องมีถ้วยแบ่งมาเขาก็เอาถ้วยแบ่งมาให้เรา3ใบวางตำแหน่ง3ตำแหน่งเลยเพื่อนนั่งตรงข้ามนุ้ยนั่งนี่แล้วก็อีกถ้วยนึงก็วางตรงนี้เป็นมุมขวามือก็แบบเฮ้ยแล้วก็น้ำที่เราสั่งบอกว่า2เขาก็ยกมาให้3แก้วนี่คือคนที่3ประมาณว่าแล้วคนที่3เป็นใครแต่ก็ยังไม่เห็นแบบจังๆยังไม่จังๆก็วันที่4วันนั้นเพื่อนนุ้ยเป็นเข้าทำงานตอนเที่ยงเพื่อนทำงานตอนเช้าก็จะออกไปก่อนทีนี้ตื่นมาแล้วก็เข้าห้องน้ำ
ทำธุระปกติจะแปลงฟันหันไปดูที่เก็บแปรงสีฟันเราแปรงสีฟันเราหายไปมีของเพื่อนวางอยู่แล้วก็แบบโอ้ความง่วงเลยกำลังโมโหเลยโทรว่าเพื่อนแบบปิ่นเล่นอะไรน่ะเอาแปรงสีฟันเราไปไว้ไหนอะไรอย่างเงี้ยปิ่นก็บอกเธอจะบ้าเหรอจะไปเก็บไว้ตรงฉันจะเอาไปทำไมเออหาดูดีๆแล้วก็หาดูจนทั่วแล้วเราก็แปรงแล้วก็วางไว้ที่เดิมอ่ะไม่ได้เปลี่ยนที่ไปไหนเราก็โอเคเราก็ไปหาแปรงสำรองมาใช้ก่อนแล้วก็แบบประมาณว่าพูดว่าไม่ชอบนะพูดลอยๆอะค่ะก่อนจะเข้าห้องเล่นอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยนะทำข้าวของเสียหายถ้าเล่นอย่างเงี้ยไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันเลยก็ปิดห้องในใจอ่ะยังคิดอยู่ว่าถ้ากลับมาแล้วแปรงสีฟันมันกลับมาที่เดิมทำไงดีวะเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนเย็นกลับมาพร้อมเพื่อนไปรับกลับมาแปรงสีฟันมากลับมาที่เดิมนั่นคือวันที่4นั่นคือวันที่4แล้วหลังจากนั้นคือเหมือนเราไปดูเขาเฟลกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาก็แบบว่าไม่เล่นละอะไรประมาณนี้ก็คือไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเลยแต่อาจจะมีฝันบ้างฝันว่ามีเด็กมาเล่นด้วยอะไรอย่างนั้นทราบว่ามีช็อตนึงที่ทำให้คุณนุ้ยถึงกับแบบผงะเลยทีเดียวคือช็อตที่เขาไปอยู่บนหัวเตียงเหรออันนี้ไม่ใช่หัวเตียงเป็นตู้ที่ปลายเตียงเป็นตู้ที่ปลายเตียงแต่ว่าเจอก่อนหน้าที่จะเจอมดดำนะมันเป็นสมัยเรียนมหาลัยกับอยู่หอกับเพื่อนเห็นเป็นยังไงคือวันเพื่อนเนี่ยอยู่ห้องนี้มาก่อนเราไปเป็นรูมเมทหลังจากนั้นเพื่อนจะไม่เคยเจออะไรในห้องนี้เลยปรากฏว่าเราไปแล้วเขาทักทายหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็นอนอยู่เนี่ยเพื่อนก็หลับสนิทปกติอยู่คนละเตียงกันได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงหัวล้อค่ะเสียงหัวล้อเด็กเล็กๆข้างหูก็ลืมตาขึ้นมาตอนแรกแบบน่าจะเวลาน่าจะประมาณตีสองตีสามแล้วล่ะลืมตาขึ้นมาคือเตียงจะอยู่ปะจะอยู่เยื้องจากปลายเตียงนี้ไปไอ้ตู้เนี่ยอยู่เยื้องปลายเตียงแล้วก็แบบเงยหน้าขึ้นไปเสียงใครมาหัวเราะเห็นขาก่อนเห็นขาแบบขาเริ่มเลยเฮ้ยใส่กางเกงว่ะเฮ้ยสักพักใส่เสื้อเป็นเสื้อสีแดงจำได้เขาใส่เสื้อสีแดงแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายที่นั่งจ้องเราอยู่อย่างเงี้ยนั่นคือครั้งเดียวหรือเปล่าที่คุณนุ้ยเห็นจ่าๆครั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะใช่น้องหรือเปล่าอ๋อไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าใช่คือเพราะว่าเขามองเราเหมือนเราเขาไม่เคยเห็นเราค่ะเขามองจ้องเลยนะตาสบตากันเลยนะโอ้อาจารย์มดดำนี่เป็นลักษณะของการมันอาจจะเป็นการจูนกันหรือผมเชื่อว่าแต่ละคนครับมีคลื่นพลังบางอย่างที่สามารถจูนกันได้กับคนและวิญญาณเหมือนกับความถี่ที่ตรงกันพอตรงกันปุ๊บจูนกันได้ปุ๊บก็จะเจอกันอย่างนั้นนะฮะแต่ยังไงก็ดีถือว่าขึ้นอยู่กับดวงขึ้นดวงตกด้วยนะครับว่าบางครั้งดวงขึ้นอาจจะมีเหมือนกับว่าวิญญาณฮะมาขอส่วนบุญหรือบางครั้งดวงตกอาจจะเหมือนกับว่ามีผีมาติดต่อซ้ำเติมเราก็ได้เป็นได้หลายอย่างในกรณีของคุณนุ้ยเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันยังเห็นอยู่ไหมหรือว่ายังสัมผัสได้อยู่ไหมว่าเขายังอยู่กับเราถ้าไปต่างที่แล้วก็จะเห็นมันแบบเรื่อยๆนะเอาละ แล้วในสตูเดียนล่ะคะ มันไม่ได้ว่าชัดขนาดนั้นประมาณว่าถ้าเกิดแบบสัมผัสเป็นช่วงที่เราดวงตกหรือว่าเขาอยากจะให้เราเห็นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นนะคุณนุ้ยถามจริงๆนะคุณนุ้ยจินตนาการไปเองหรือเปล่าคิดว่าตัวเองจินตนาการไปเองหรือเปล่าพยายามคิดนะจะได้ไม่กลัวไงแต่ว่าคือกี่ครั้งก็ไม่ก็เป็นอย่างนั้นแบบก็ยังคงเห็นอยู่เราพยายามเข้าข้างเดินตลอดว่าฝันเป็นเมื่อจะได้ไม่กลัวก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยก็แหมมันยากเหลือเกินที่จะเชื่อผู้ชมแต่หลายท่านที่มาร่วมรายการกับเราก็มีประสบการณ์แบบนี้นะกับเรื่องราวของวิญญาณที่อย่างคุณนุ้ยเองก็คือไม่แน่ใจว่าเขาไม่เห็นทำไมด้วยซ้ำอาจารย์มดดำบอกว่าอาจจะเป็นลักษณะของการขอส่วนบุญขอส่วนบุญครับใช่ตามดวงก็เป็นเรื่องราวที่โดยส่วนตัวเองนะคุณผู้ชมก็ยังไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าหลายคนที่เขาเชื่อเขาก็เห็นหรือว่ามีประสบการณ์โดยตรงอย่างที่เรียกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าได้เจอจริงๆอย่างคุณนุ้ยนั่นเองนะคะส่วนเรื่องราวของการที่มีช็อตนึงที่บอกว่าเป็นลักษณะของลมเย็นแปลกมากอาจารย์อันนี้สงสัยมากเพราะว่าหลายคนที่เห็นวิญญาณหรือว่าที่บอกว่าเห็นผีเนี่ยจะรู้สึกถึงไอเย็นไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังไทยที่เราจะเห็นทำไมอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่า
วิญญาณแต่ละวิญญาณครับเขาจะดึงพลังไอความร้อนอ่ะที่อยู่ในบรรยากาศในบริเวณนั้นอ่ะมาดึงใส่เข้าตัวเขาเพื่อให้เขาปรากฏตัวให้ได้แล้วบริเวณตรงนั้นจะเย็นทุกอย่างนั่นแหละครับอ๋อเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกถึงใช่อันนี้อาจจะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งหรือจะเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งครับที่คนตะวันตกเขาเชื่อกันนะถึงจะมีอายุเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ชมถ้าเกิดว่าผู้ชมมีประสบการณ์แบบนี้นะเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณสิ่งลี้ลับที่คุณเองสัมผัสแล้วคนอื่นอาจจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่คุณเชื่อและมีประสบการณ์โดยตรงสามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาที่เราได้นะคะตามที่อยู่นี้200ตึกจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ชั้น17นะหมู่4แจ้งวัฒนะถนนปากเกร็ดนนทบุรี11120นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องราวของคุณน่าสนใจไม่แน่คุณอาจจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการศรัทธาฐานก็ได้ค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณทั้งอาจารย์มดดำแล้วก็ทั้งคุณปัทมามากเลยที่มาร่วมรายการแล้วก็แชร์ประสบการณ์แบบนี้กับเราขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะตามศรัทธารออยู่ค่ะ